นายนัทพรจาตูศรีพิทักษ์โฆษกประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจแถลงว่าขออภัยครับโฆษกประจํารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเพื่อลดการเผาอ้อยโดยตั้งเป้าให้การเผาอ้อยหมดลงภายในปี2565ผ่านสามมาตรการก็คือมาตรการทางกฎหมายที่จะมีการออกระเบียบให้ทันในฤดูการผลิตปี2562-2563 กำหนดให้โรงงานน้ำตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ30ต่อวันและจะลดลงไปเรื่อยๆจนเป็นการไม่รับเลยในปี2,565ครับมาตรการสนับสนุนเครื่องจากกลารเกษตรซึ่งจะขยายโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี2,562ถึง2,564และมาตรการด้านการบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยให้โรงงาน กำหนดพื้นที่ปลอดการเผาอ้อยเป็นจังหวัดต้นแบบร้อยละ100ในแต่ละภาคโวรงกัน5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีชัยภูมิเลยอุตรดิตถร้อมกับเห็นชอบขายายโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี2 5 6 2ถึง2,564ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสากร,ก,รการเกษตรสถาบันชาวไร่อ้อยกลุ่มบุคคลและว,วิสาหกิจชุมชน วงเงินกู้ปีละ2,000ล้านบาทเรียวเวลา3ปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น6,000ล้านครับทางนี้พื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศมีจำนวน11.54ล้านไร่เกษตรกรจำนวน316,241รายสำหรับการผลิตปี2,561-2,562ทั 2, 2, มีปริมาณหีบอ้อย130ล้านตันแบ่งเป็นอ้อยสด50.9ล้านตันอ้อยไฟไหม้80ล้านตัน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติการต่ออายุมาตรการภาษีสนับสนุนการกีฬาซึ่งเดิมมีอยู่แล้วและครั้งนี้จะเป็นการขยายระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์ออกไปอีกหนึ่งปีเดิมที่จะสิ้นสุดเมื่อวันที่31วันที่31ธันวาคม2561ก็ขยายไปจนถึงสิ้นปี2562ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถนำมาลดหย่อนภาษีหรือค่ารายได้ได้ปีละ2เท่าของทรัพย์สินที่บริจาค ไม่เกินร้อยละสิบของรายได้เมื่อหักค่าใช้ใจ่ายแล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับคนที่บริจาคในเรื่องของการกีฬาครับ